เป็นพ่อค้าแล้วขายของแพงนี้บาปไหมครับมีทั้งบาปและไม่บาปคุณโยมเป็นยังไงเอ่ยคือท่านในกรณีที่เราขายของที่มีเงื่อนไข2อย่างนะท่านหนึ่งเป็นของจำเป็นแก่ชีวิตคือขาดไม่ได้อันที่2คือผู้ซื้อเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องซื้อจากเราเท่านั้นแล้วเราตั้งราคาขายโกงสูงเกินควรเพราะคิดว่าลูกค้าเป็นลูกไก่ในกำมือถ้ากรณีนี้เนี่ยบาปแต่ว่าถ้าหากเป็นของที่ไม่ใช่ของจำเป็นเช่นทำเป็นสินค้าแบรนด์เนมสวยๆโกโก้ลูกค้าเข้ามาซื้อเพราะเขาอยากได้ไม่ซื้อเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ซื้อเพราะความอยากไม่ใช่ว่าเป็นความจำเป็นแห่งชีวิตนี่อันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าสินค้านั้นเนี่ยมีตัวเลือกเขาไม่ซื้อเราก็ไปซื้อคนอื่นก็ได้เป็นเรื่องของการตลาดและเรื่องของความพอใจลูกค้ามีทางเลือกไม่ใช่ถูกบีบบังคับเนี่ยถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยไม่บาปเจริญพรเป็นพ่อค้าแล้วขายของ